พี่พินาเห็นเดือนที่แล้วลงรูปแบบวัยสาวอายุ14เป็นไงนะใช่ไหมลงรูปวัยเด็กย้อนวัยเด็กให้เราดูครั้งตอนอายุ15ใช่ค่ะไม่พอดีมันจะเป็นที่น่าจะมีเพจของโรงเรียนของที่นาสมาคมฝรั่งเศสเนี่ยแล้วมันเด้งขึ้นมาพอมันเด้งขึ้นมาอุ๊ยตายละแล้วก็เลยไปส่งเมสเซจหาเพื่อนที่ฝรั่งเศสนะบอกว่าเฮ้ยจำได้ไหมนี่ปีนี้ปีอะไรอย่างเงี้ยปิดพัฒนาการของเราเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะคะตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เหรอคะส่วนตัวเรามองว่ายังไงบ้างส่วนตัวก็ไม่ได้เปลี่ยนมากแต่จริงๆทำให้เปลี่ยนจริงเลยใช่ส่วนเด็กขอบคุณค่ะคนแซวเยอะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะเขินไหมคะก็คือเมื่อก่อนที่นายเป็นคนผอมมากแล้วเป็นคนขายาวมากแล้วก็เมื่อก่อนเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยในณตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างก็จะสูงนะคะในหมู่บรรดาเพื่อนๆแต่พอมาถึงทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าโอ้เด็กสมัยนี้ตัวใหญ่มากตัวสูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกรูปแห่งความทรงจำหลังเล่นเขาเรียกอะไรนะพละที่โรงเรียนใช่ไหมคะเพราะโรงเรียนที่นั้นมันไม่มียูนิฟอร์มอยู่แล้วก็จะแต่งตัวกันได้เต็มที่ก็มีพ้องเครื่องประดงเครื่องประดับต่างหูอะไรทุกอย่างแต่งได้แบบเรียกว่ามีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างให้แบบว่ายังคงความเป๊ะแบบเนี้ยตลอดกาลฮะหรอมีเคล็ดลับไหมมีคนขอเคล็ดลับใช่ไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันที่นายคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงที่อยู่ในวงการนี้ต้องดูแลอยู่แล้วแน่นอนอย่างเราอยู่ในเราทำงานเราเป็นนักร้องอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการออกกำลังกายแต่ว่าก็ยอมรับว่าในบางช่วงที่นายก็อ่ะพูดง่ายๆมันก็ขี้เกียจอ่ะช่วงโควิดนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ออกเลยนี่เพิ่งได้กลับไปออกมาได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยก็พยายามแบบเรื่องคุมอาหารแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายแล้วก็คือพูดง่ายๆอ่ะคือเราก็ต้องดูแลถ้าเราทำงานตรงนี้เราเป็นคนซีเรียสเรื่องรูปร่างพอสมควรเลยเหมือนกันก็ค่อนข้างเพราะว่าหนึ่งเราเป็นลูกครึ่งเพราะฉะนั้นโครงเราก็ไม่ใช่แบบคนแบบโครงเล็กๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไอ้แบบเล็กๆเราก็ผ่านมาแล้วเหมือนกันก็มีสิ่งที่ทำให้เราแบบดูแลรูปร่างแบบตลอดคำน้องว่าก็คงเป็นเรื่องงานและด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเราเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะอย่างเรื่องผิวพรรณเนี่ยเป็นอะไรที่เราดูแลมาตั้งแต่เด็กอ่ะนะจะย้ำตลอดว่านะให้ความสำคัญกับเรื่องผิวพรรณมากแล้วก็เป็นอะไรที่เราดูแลมาตั้งแต่สิบกว่าขวบนี่คือนะก็ดูแลผิวมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องมันก็ส่งผลให้ทุกวันนี้เราก็ถือว่าเราก็โชคดีที่เราทำตัดสินใจดูแลตัวเองตั้งตอนนั้นอะไรเงี้ยครับเป็นคนเลือกทานไหมครับพี่ถามว่าเลือกก็เลือกทานของอร่อยค่ะ ของอร่อยแล้วก็จริงๆข้อเสียของตินาเนี่ยเป็นคนที่ enjoy eating มากแล้วของที่เราชอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นของที่แคลอรี่ค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องแบบมื้อนี้มากมื้อถัดไปเราก็ต้องให้มันบาลานซ์กันอะไรเงี้ยช่วงทำงานน่ะช่วงที่เราทำงานจริงๆเนี่ยที่เราต้องดูแลตัวเองอันนี้เราก็ต้องคุมอาหารจริงๆอย่างเช่นเรื่องเวลามีคอนเสิร์ตใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องค่อนข้างคุมแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะแบบคุมบ้างไม่คุมบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากสตริคกับตัวเองมากข้อหนึ่งเดี๋ยวมันจะเครียดคนเราเนี่ยว่าเราต้อง enjoy life นะแต่ว่าเราก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเป็นหลักคือเราไม่ได้ดูว่าเฮ้ยเราจะต้องผอมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราแบบด้วยอายุด้วยหลายๆอย่างเนี่ยคือจะให้เรามาผอมเหมือนตอนเรา17 18มันไม่ใช่แต่ว่าเราต้องสุขภาพดีแล้วก็เราต้องลุคเฮลตี้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าผอมมากนะคะหน้าก็ไปค่ะหน้ามันจะตอบแล้วมันจะดูเหนื่อยอะไรเงี้ยกับรูปนั้นที่พี่ลงเพื่อนๆในวงการเข้ามาแซวกันเยอะความรู้สึกเราเขินหรือแบบมันอายมั้ยครับไอ้ตอนที่รูปเด็กๆนั่นน่ะเหรอ15เวทีที่เราลงก็เขินนะบอกอุ้ยตายแล้วก็บอกบางคนก็บอกเหมือนยาย่าก็บอกอ๋อลอยเลยไหมครับพี่สาวยาย่าลอยเลยไหมครับตัวเราเองคิดว่าเราเหมือนไหมครับไม่ผมยาวไงใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนที่นาผมยาวแม่เมื่อก่อนที่นาผมยาวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมตรงนี่จะตัดแล้วนะเนี่ยโอ้ร้อนแม่เมื่อก่อนที่นาเป็นคนผมตรงถึงเอวตลอดรูปนั้นก็แสนดีมากพี่จริงใช่ไหมน่าขุดรูปเด็กๆมาลงอีกเยอะๆเดี๋ยวไปหาก่อนขอไปค้นก่อนมีแต่ว่าแหมถ้าเอารูปนั้นลงมาเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนอาจจะต้องก็เป็นสาวมากอายุ12นี่เป็นสาวมากเหมือนได้ย้อนวันวานเลยไหมครับพี่ย้อนวันวานย้อนวันวานเลยย้อนวันวานไม่นานนี่เองนะสมัยสาวๆเราฮอตไหมครับพี่ค่ะหนุ่มๆมาลุมขายขนมจีบ
ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนไม่ได้เจอใครเลยเห็นเขาไปออกรายการมาเปิดใจว่ามีแบบว่าอยู่ตู้หัวเลยอยู่ตู้หัวเป็นคนดังมันก็นานแล้วนะถ้าถามตินาก็ไม่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาอะไรขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าโอเคเขามาเขาขอเจอเราแล้วก็เขาก็ตามไปดูเราซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นน่ะเรียกว่าตอนนั้นเขาคือเดินหน้าจีบเราเลยใช่ไหมนะเรียกว่าตอนนั้นเขาเดินหน้าจีบเราจีบหรอเราไม่รู้สึกอ่ะแต่เขามาดูผมมาดูคนแต่เขาก็ให้เบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนนะเราก็ช้าไงเราก็เป็นคนช้าเราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นอย่างตอนแรกเขาเข้ามายังไงอะคะเขาเข้ามายังไงเหรอก็เขาโทรมาหาคนดูแลที่นาณตอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่ตัวเขานะผู้จัดการเขาอะไรเงี้ยบอกว่าเขาอยากจะขอนัดเจอเราอะไรเงี้ยเราก็แบบใครอยากขอนัดเจอเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกชื่อนี้มาบอกเอ้ยเราไม่รู้จักไม่รู้จักเพราะตอนนั้นเราไม่รู้จักจริงๆถามว่าหลิวตะหุ่นไม่ได้ดูหนังจีนไม่ได้ดูอะไรเงี้ยแต่ว่าพอบอกว่าไอ้คนที่เล่นเรื่องเนี้ยบอกอ๋ออันนี้เราก็เคยผ่านเคยเห็นอ๋ออ๋อโอเคพอรู้หน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละอ๋อก็คือถ้าอยากเจอเขาอยากคุยเรื่องเพลงแล้วก็บอกถ้าอยากคุยเรื่องเพลงก็ต้องไปเจอกันที่ห้องซ้อมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปซ้อมฐานะตอนนั้นมันตรงสเปคพี่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยใช่ไหมทำไมครับถ้าตรงสเปคก็คงณตอนนี้ยังติดต่อกันอยู่ไหมไม่ค่ะไม่ได้ติดต่อเลยเราไม่ได้ติดต่อเลยค่ะมีการพูดคุยกันบ้างไหมไม่มีค่ะก็ไม่ได้โทรให้ค่อยเบิร์ดเราก็ไม่ได้โทรไปนะหรอกนะอย่างแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปได้เราแอบแบบเสียดายก็ไปจากคนรอบข้างบอกโอ๊ยเสียดายแต่ว่าณตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นน่ะคือนึกออกมั้ยคือเราก็ชื่นชมนะเค้าเป็นนักแสดงที่แบบว่าเก่งนะแต่ว่าในอารมณ์แบบนั้นเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนั่นแหละค่ะซึ่งก็มีหลายคนเหมือนกันใช่มั้ยที่เข้ามาจีบพี่ดินาแหมช่วงนั้นก็ต้องนิดนึงอ่ะแล้วช่วงนี้ล่ะช่วงนี้ไม่ได้เจอใครจริงๆนะคะเพราะว่า1อย่างที่บอกว่าตินาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็คือถ้าเราออกไปเนี่ยเราออกกับครอบครัวส่วนใหญ่บ้านตินาบ้านน้องสาวอยู่กับหลานกับบ้านไปจ่ายตลาดเนี่ยไปซุปเปอร์ไปเดินอย่างเงี้ยหรือพาพ่อแม่พาครอบครัวไปทานข้าวนอกบ้านแล้วกลับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยังจะเลิกคบแล้วอ่ะคือเพื่อนตินาก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่านานๆทีเจอกันทีนี้แบบว่าบางทีแบบมันจะมีบางกลุ่มเจอกันปีละครั้งนะคือไม่ใช่เป็นคนที่ต้องไปเจอไม่รู้ดิคือมีความสุขใช่ชอบอยู่บ้านชอบแบบก็ไม่ได้ชอบอยู่ครอบครัวมากกว่าจริงแล้วยังรออยู่ไหมคะยังรอคนที่ใช่เข้ามาอยู่ไหมคะไม่รอค่ะแต่ว่าถ้ามาก็คือแต่ว่าเราอย่างที่บอกที่นาไม่ปิดนะคะที่นาคิดว่าที่นาไม่เคยปิดกั้นตัวเองเพียงแต่ว่าที่นาเลือกคนที่จะเข้ามาเราแล้วที่นาคิดว่าผู้หญิงทุกคนก็ต้องเลือกนิดนึงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนเพอร์เฟคนะแต่ว่าเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราฟีลดีด้วยกับเขาแล้วก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีเซนส์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยสเปคต้องเด็กกว่ามั้ยคะต้องเด็กกว่าเออมันน่ะไม่ได้มองที่ตรงอายุนะคะที่น่ะมองที่ความคิดมุมมองของเขามากกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ใช่ว่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่ซะทุกคนแต่คนที่อายุน้อยบางคนอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนที่อายุมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดมุมมองและแอททิจูดของเขามากกว่าเพราะช่วงนี้แบบช่วงนี้แบบช่วงความรักไปนานไหมครับนานมากมากมากมันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรืออะไรหรือเปล่าคะไม่ค่ะก็คือถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยเราต้องบอกก่อนเลยว่าที่นาเป็นคนที่ไม่ค่อยทนนะคะคือเป็นคนที่ถ้าเรารู้สึกไม่โอเคไม่แฮปปี้เนี่ยเราจะไม่ฝืนตัวเองเรามีความรู้สึกว่า1เราเสียเวลาแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราจะต้องไปยื้อเลยถ้าเรารู้สึกไม่ดีก็คือแต่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดนะคะก็คือบอกว่าเราก็เลิกลากันด้วยดีอะไรเงี้ยเราต้องเน้นบอกว่าเราต้องมีความสุขเราต้องเลือกสิ่งที่เราทำแล้ว
คนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าไม่เจออันจริงจริงนะเหงาไหมพี่ไม่ไม่เหงาพี่หลานใช่ไหมคะพี่ก็เลยแบบความเหงาก็ไม่ใช่กับพี่ไม่ได้แล้วถึงบอกว่าไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเป็นคนที่เราจะน่าเชื่อว่าคนเรามีความสุขมันไม่ได้เราอย่าไปเอ็กซ์เพคว่าต้องมีเพศตรงข้ามทำให้เรามีความสุขหรือว่ามีใครอีกคนนึงมาทำให้เรามีความสุขความสุขมันเกิดขึ้นได้จากตัวเราเองมากกว่าการที่มีคู่หรือว่ามีแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ใช่ว่าจะมีความสุขทุกคนทุกคนทุกคู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปคาดหวังให้คนอื่นมาทำให้เรามีความสุขมากกว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการมีแฟนไม่ดีหรือว่าไม่อยากมีอยากมีแฟนนะคะแต่ว่าอยากมีแฟนในแบบที่เราต้องการที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยเรามีความสุขแล้วก็เรารู้สึกเซฟปลอดภัยกำแพงเราเยอะหรือเปล่าครับพี่ก็ต้องมีประมาณนึงเนาะใช่ไหมเพราะว่าในคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่เลือกก็ต้องมีประมาณนึงแหละแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์เลือกทุกคนเนี่ยทุกคนอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องทุกคนเราต้องแต่ว่าการเลือกของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงใช่ไหมเราอาจจะคิดว่าเราของเราต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าอันอื่นเรามองข้ามได้แต่ของตินากลายเป็นคนที่จิก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 เราดูทุกดีเทลอะไรเงี้ยเคยมีพ่อสืบแม่สืบแบบผ่านบอกผ่านเรามาไหมครับว่าแบบเราเป็นคนเข้าถึงยากจนแบบไม่มีใครกล้าจีบหน้าดุด้วยป่ะหน้าที่ดุไหมเราคิดว่าเหตุผลนี้เหรอคะหลายคนบอกว่าบางทีแบบถ้าตินาอยู่นิ่งๆถ้าคนไม่รู้จักมองเนี่ยจะมองว่าเอ้ยเราหยิ่งหรือว่าเราดุอะไรเงี้ยพอถ้าตินาหน้านิ่งๆปุ๊บบางทีเรากำลังรัวคิดนู่นคิดนี่เราก็จะหน้านิ่งๆไม่โฟกัสไม่อะไรก็น่าจะแฟนคลับก็กลัวถ้าตินาไม่ยิ้มเนี่ยแฟนคลับก็พี่เขาอารมณ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องพยายามยิ้มเยอะก็ยิ้มยิ้มค่ะพยายามยิ้มแต่ว่าแววตานี้ไม่ได้บางคนนี่ถ้าหากว่าพูดอะไรปุ๊บตินาถ้าตินาอันนั้นปุ๊บนี่คือรู้แล้วดุนิดนึงโอเคโอเคครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ